หนูไม่ดีตั้งแต่แรกก็ไม่ต้องเจ็บตัวแบบนี้หรอกอาจารย์สัญญาว่าตำราต้องเป็นของหนูอาจารย์โกหกโถเชื่อฟังอาจารย์ในฐานะที่เธอเป็นเด็กดีนะฉันจะไม่ฆ่าเธอก็ได้